่าที่เฮ็ดให้น้องเป็นนักกีฬาโดนซ่าเฮ็ดให้น้องได้เปิดโลกกว้างได้เห็นระดับประเทศน้องลงไหลในสถาปัตยกรรมของประเทศนั้นที่มันเฮ็ดให้น้องมีแรงบันดาลใจเฮ็ดให้น้องได้ศึกษาอยู่คณะสถาปัตยกรรมซ่าพอน้องมีเป้าหมายอยากเป็นสถาปนิกที่เก่งที่สุดเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไหลเพราะว่าทุกคนมีความสวรรค์และทุกคนมีความสวรรค์แสงแห่งความสำเร็จเกิดขึ้นได้ตามเสื้อมันในตัวเองขอบใจสวัสดีนุ่มหน้าใสนักกีฬาโลกสินค้าเหรียญทองซีเกมเดินแบบถ่ายแบบนักแสดงข้าพเจ้าดูพัฒนาสุขมานรับรู้13ซีเมตรสัก3ปีตัวแทนนำเสนอเมืองมรดกโลกที่คนหลังภูมิใจหลังไก่เบอร์โลกแข่งร่วมพระบาทนุ่มหล่อสถาปัตย์นักกีฬาเทควันโดทีมซาดนำเสนอเมืองมรดกโลกโด่งพัฒนาไซยะกุมารพัฒนาไซยะกุมารหรือโด่งอายุสัก3ปีจากแขวงหลวงพระบางส่วนสูง181ซมน้ำหนัก70กิโลเกิดปี2000ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมตัวแทนนำเสนอเมืองมรดกโลกที่คนลาวภูมิใจดังไก่ทั่วโลกแขวงหลวงพระบางโด่งบอกว่าน้องเองเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมซาดสายดำเคยไปแข่งอยู่ต่างประเทศเป็นตัวแทนประเทศแล้วในระดับสากลแล้วก็ได้เหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญคำมาแล้วเนาะเคยผ่านการเดินแบบถ่ายแบบแล้วก็ถ่ายซีรีส์ One Love The Series น้องตั้งใจลงประกวดในเวที Mr. Universe ลาว2023ย้อนน้องอยากเป็นคนทำอิฐที่ได้รับตำแหน่งนี้น้องมักเรียกในวงการบันเทิงเพราะเป็นความใฝ่ฝันของน้องมาแต่ยังน้อยแล้วน้องอยากเปิดประตูบานใหม่และมันก็เป็นโอกาสที่ดีในการเห็นหู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีและที่สำคัญแมนคนจะได้หู้จักน้องหลายขึ้นตึมอีกคติประจำใจของน้องก็แมนบ่แมนคนที่มีพรสวรรค์แต่ทุกคนมีพรแสวงจะเฮ็ดให้เกิดขึ้นได้ถ้าเฮาเชื่อมั่นในตนเองน้องมีอ้ายเอื้อน้ำกัน3คนมีอ้ายโด่งแล้วก็น้องอีกคนนึงสเปคของน้องแมนเป็นคนที่น่ารักอบอุ่นใส่ใจถ้าน้องได้เปลี่ยนสายงามจักรวาลน้องอยากสร้างโรงเรียนอยู่เขตชนบทเพื่อให้คนที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาได้เรียนหนังสือเพราะบางเขตโรงเรียนอยู่ชนบทอาจบ่สะดวกสบายทางด้านการเรียนอยากให้เขาเจ้าได้ทำเรียนเพื่อช่วยการศึกษาช่วยในการเรียนรู้ใหม่ๆบ่ว่าจะเป็นภาษาลาวภาษาอังกฤษภาษาจีนพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อพัฒนาบ้านเฮาฝากเสียดงพัฒนาไซยะกุมารแขวงหลวงพระบางในเด้อเราน้องก็สิเอาจุดป้อนของน้องก็สิพัฒนาให้ไปพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าน้องมีความฝันว่าน้องอยากเป็นมิสเตอร์ยูนิเวิร์สลาวปี2023แล้วน้องก็จะเฮ็ดเต็มที่กับมันแล้วน้องก็จะฝึกฝนการเว้าแล้วก็ฝึกฝนสมาธิว่าต้องเว้าจังไดแล้วก็ต้องมีการวางแผนและเป้าหมายแล้วน้องก็ต้องฟิตหุ่นให้หุ่นบอดี้ก็ต้องฟิตให้ซ้ำมูให้มันดีขึ้นแล้วน้องก็จะเฮ็ดให้เต็มที่ฝากให้ทุกคนเสียดวงเด้อขอบใจ